อันนี้ก็เป็นน้ำตกทอทิพย์นะครับอุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจานนะครับอะไรวะเขาอะไรเขาพะเนินทุ่งนะครับก็เดินทางจากแคมป์ที่พักมาคัดเอาไว้เลยไม่มีคัดหรอกครับผมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับอุทยานระดับหนึ่งใหญ่สุดในประเทศไทยจริงปะนี่คุณสืบข้อมูลมาหรอตกทำไมล่ะอันนี้เป็นนายพานเดินทางนะครับสืบข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใหญ่กว่าเขาใหญ่อีกเหรอใหญ่กว่าเขาใหญ่โอ้นี่ของแท้นะครับอันนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกทอทิพย์นะครับก็เดินทางจากจุดเดินเท้านะครับเข้ามาประมาณ 4.5 กิโลเมตรนะครับก็หายเหนื่อยนะครับมาเจอน้ำตกหายเหนื่อยเลยตอนแรกท้อแล้วเรามา2คนนะครับกับท่านนายพานแล้วก็ผมเนี่ยไม่ต้องรู้ไม่เห็นหน้าป่ะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ชั้นที่5ของน้ำตกนะครับก็คาดว่าจะอยู่แค่ชั้นนี้ครับจะไม่ไปชั้นอื่นแล้วกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วครับโอ้โหก็อิ่มแล้วมาเจอน้ำตกแล้วอิ่มเลยข้างล่างก็เป็นชั้นไม่รู้ข้างบนมีชั้น6หรือเปล่าด้วยครับเราไม่ได้ป้ายไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าข้างล่างนี่จะเป็นชั้นไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่อันนี้เป็นชั้น5แล้วก็ชั้น4แล้วก็ชั้น3นะครับ2 1จงลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับก็ถ่ายวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวผมอัพโหลดให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าใครจะมาก็ต้องฟิตร่างกายนะครับนี่ขนาดผมนี่ฟิตมาแล้วครับวิ่งรอบสนาม3รอบนะครับแต่ก็โอเคครับเดินไม่มีพักครับเดินรอบเดียวรอบสนามอะไรครับสนามเล่หรอครับ4กิโลเมตรวิ่งรอบสนามอะไรครับสนามบอลเนี่ยเตะบอลทุกวันนะถ้าเพื่อนๆจะมาก็ต้องฟิตร่างกายนะครับนะมาดูน้ำตกนะครับขนาดเป็นหน้าแล้งนะครับยังมีน้ำอยู่นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่ามีน้ำตลอดทั้งปีนะครับก็เนี่ยก็เมษาแล้วจะเข้าหน้าฝนแล้วก็น้ำก็ไม่มีหมดนะครับถ้าหน้าน้ำก็น่าจะมีหน้าฝนก็จะมีน้ำเยอะกว่านี้นะครับเราจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ